จ้าเอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์มาไลฟ์กันนะคะเรื่องการรักษาฝ้าค่ะอาจจะค่ำๆนิดนึงไม่รู้นอนกันไปยังแฟนเพจอาจารย์นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราไลฟ์กันไว้ก่อนถ้าเกิดสมมติใครยังไม่ตื่นนะคะหรือว่าใครหลับไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังกันนะคะเพราะส่วนใหญ่คนไข้อาจารย์ชอบดูย้อนหลังกันจะเยอะนะคะทีนี้เรามาพูดหัวข้อในวันนี้ค่ะอันดับแรกแนะนำกันก่อนนะคะแนะนำกันก่อนอันนี้ข้างๆอาจารย์เป็นใครเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อดาด้านะคะพี่ดาด้าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะเป็นโปรดิวเซอร์รายการค่ะมีรายการที่รับผิดชอบอยู่ก็คือรายการสุขน้ำพึ่งพระจันทร์ช่อง3 SD นะคะแล้วก็จะมีรายการ Step Line Up ใครเก่งใครได้ช่อง9ค่ะช่อง9อ๋อโอเคค่ะเป็นอยู่ในวงการดาราด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าปัญหาของพี่ดาด้าวันนี้มีอะไรบ้างหลักๆเลยคือด้วยความที่แต่ก่อนจะออกเอาดอบ่อยมากก็เลยทำให้เราไม่ดูแลตัวเองฝ้าขึ้นกระขึ้นฝ้ากระกระนะคะแล้วปัญหาอื่นๆบนใบหน้ามีอีกไหมคะก็ตามวัยเนาะตีนกาก็เริ่มมาตีนกาก็เริ่มมาโอเคหลักๆก็คือปัญหาเรื่องผิวหน้านะคะแล้วก็ฝ้ากระแล้วก็สิวเป็นวัยรุ่นอยู่หรือเปล่าโอ้ยก็เพิ่ง20เองเพิ่งอายุ20เบาๆเบาๆเพิ่งอายุ20แบบ20ขึ้นธรรมดา20จะ50เอ๊ะหรือ20จะ60นะอะไรอย่างงี้ค่ะทีนี้โอเคเรื่องการฝ้าเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเริ่มเป็นตอนอายุเท่าไหร่คะเริ่มเป็นตอนอายุ30เป็นฝ้าตอนอายุเริ่มอายุประมาณ30ใช่สาเหตุอะไรที่เป็นเรื่องฝ้าก็คือออกแดดเยอะออกแดดแล้วไม่ป้องกันออกแดดแล้วไม่ป้องกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะที่ออกแดดแล้วไม่ป้องกันโหก่อนเรียนจบมีก็18 19ก็เริ่มเอาดอร์แล้ว18 19ก็เริ่มเอาดอร์แล้วแล้วก็คือกันแดดก็ไม่เคยทานเลยใช่มั้ยคะไม่ได้ดูแลเลยคือเป็นสายลุยเป็นสายลุยเสร็จแล้วทีนี้ปัญหาก็เลยเกิดค่ะพอลุยเยอะเกินขึ้นค่ะเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากนั้นสิวขึ้นก่อนสิววัยรุ่นวัยรุ่นมาสิวมาก่อนค่ะสิวปุ๊บริ้วรอยก็มีริ้วรอยรอยสิวริ้วรอยตามมาโอเคแล้วก็ฝ้ามันก็เริ่มขึ้นแต่เราไม่รู้เพราะเป็นฝ้าเขาเข้าใจว่าเป็นกระมาตลอดเป็นกระมาตลอดตามกรรมพันธุ์หรือเปล่าเอ๊ะจริงๆพอมาเริ่มเล็บสาวแล้วมันไม่ใช่มันคือฝ้าโอเคค่ะทีนี้ตอนแรกคิดอาการมันเป็นยังไงคะที่ตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นกระเนี่ยคือมันเป็นจุดๆ จุดสีน้ำตาลจุดๆๆก่อนแต่เรายังไม่เห็นรอยมันเป็นรอยปื้ดปื้นป่ะปื้ดปื้ดนี่ภาษาอะไรคะไม่รู้ไม่รู้ก็คุยกันอ๋อปื้ดปื้ดปื้ดมีรอยปื้ดนะคะเป็นญาติกับปื้นค่ะปื้ดปื้ดสีดำคือตอนนั้นอะคือหน้าไม่ได้สว่างขนาดนี้ uh-huh. หน้าจะคล้ำๆมันก็เลยแบบกลืนกันไป uh-huh. มันจะมองไม่เห็นในส่วนนั้นมันก็จะเห็นแต่รอยจุดกระโอเคก็คือแปลว่าตอนแรกก็เห็นว่าเป็นกระเม็ดๆแล้วก็เป็นปื้ดเป็นปื้ด เป็นปื้ดบริเวณใบหน้าเป็นปื้ดภาษาใบรุ่นค่ะแล้วทีนี้ตอนทำไมเมื่อไหร่ถึงรู้สึกได้คะว่าเนี่ยมันคือฝ้า30แล้วไม่โอเคคือไม่มั่นใจอ่ะออกไปไหนมาไหนไปพบปะคนดาราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มั่นใจเลย มีคนทักมีคนอะไรเงี้ยตลอดแล้วก็เฮ้ยมันไม่ไหวแล้วปืนมันเยอะเกินไปแล้วปืนมันเยอะเกินไปแล้วนะคะโอเคทีนี้ต้องถามก่อนว่าในครอบครัวเนี่ยมีใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าบ้างไหมคะมีค่ะใครเอ่ยเป็นน้าน้าแม่ก็มีบ้างแต่แม่ไม่เยอะ okay. เพราะว่าแม่ไม่ได้ตากแดด oh. แม่อยู่ในร่มตลอดโอเคก็เป็นคุณน้าเยอะๆแล้วคุณแม่เบาๆเบาๆนะคะแล้วพี่ดาด้าทราบไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรฝ้าคือตัวที่มองตอนแรกก็คือตัวเองนี่แหละที่ไปตากแดดเยอะ
เราไม่ดูแลตัวเองสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องตากแดดมีอะไรอีกไหมคะไม่โอเคสำหรับนะคะแฟนเพจอาจารย์นะคะสาเหตุของฝ้าค่ะอันนี้ทางการแพทย์เลยนะคะอันที่อาจารย์ถามเห็นไหมคะว่ามีใครในบ้านเป็นหรือเปล่าเพราะว่าอันดับที่หนึ่งของฝ้าคือกรรมพันธุ์ค่ะแล้วก็อันดับที่สองที่เป็นกระตุ้นที่ชัดเจนคือแสงแดดแล้วก็รู้ไหมคะว่ามีอันไหนอีกมีอะไรบ้างนะมีกรรมพันธุ์มีแสงแดดมีแสงแดดค่ะอ้ออีกอันนึงการใช้ยาสเตียรอยการใช้ยาสเตียรอยการใช้ยาสเตียรอยทำให้เกิดฝ้าได้ไงคะเพราะว่ายาสเตียรอยมันไปทำให้หน้าบางมีความรู้ค่ะมีความรู้เรามาพูดถึงเรื่องสเตียรอยค่ะสเตียรอยเนี่ยฝ้าเนี่ยนะคะคนจะคิดว่าเป็นปื้นดำๆอย่างเดียวนะคะจริงๆฝ้าเนี่ยมีหลายประเภทค่ะเป็นฝ้าที่เป็นฝ้าเลือดนะคะกับฝ้าปื้นดำๆธรรมดาสเตียรอยเนี่ยมันจะทำให้ผิวค่ะบางลงพอผิวบางลงปุ๊บเราก็จะเห็นว่าคล้ายเป็นคนหน้าเลือดขึ้นมาเลยค่ะก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเล็กๆขึ้นมาเนี่ยนะคะเกิดได้จากสเตียรอยนะคะนอกจากนั้นค่ะนอกจากสเตียรอยนะคะยังมีอย่างอื่นอีกค่ะยังมีอย่างอื่นอีกมีอะไรเคยเห็นไหมคะพวกเหมือนแบบแม่ค้าที่เคยแบบไปซื้อครีมตามตลาดนัดเนี่ยค่ะมาใช้แล้วก็อยู่ดีเราแบบตอนแรกจะน่าจะใส่ดีนะคะแล้วตลาดก็เป็นปื้นขึ้นมาเลยเคยเห็นค่ะคือตอนแรกหน้าเขาดำเลยเพียงแค่เขามันเคยเห็นมันเป็นขวดแล้วก็ต้องใช้สำลีชุบเสร็จปุ๊บทาไม่กี่วันหน้าใสกิ๊กใสกิ๊กค่ะอยากบ้างโอ้ยอยากบ้างเคยคิดแต่ไม่กล้าคิดถูกแล้วค่ะเพราะว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือครีมบางชนิดนะคะมันจะมียาบางประเภทนะคะยากินที่ทำให้ผิวเนี่ยมันเซนต์ต่อแสงแดดมากขึ้นทำให้เป็นฝ้าหรือยาทาบางอันค่ะที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ผิวมันบางเห็นเส้นเลือดแล้วก็ระยะยาวมันก็จะเป็นฝ้าขึ้นได้ด้วยสวัสดีค่ะพี่การ์ตูนซิริฮัลโหลวันนี้เรากำลังคุยเรื่องฝ้ากันอยู่นะคะทีนี้สาเหตุเราก็ได้แล้วนะกรรมพันธุ์นะคะมีเรื่องแสงแดดแล้วก็สเตียรอยด์หรือว่าการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัยค่ะมีอะไรอีกไหมติ๊กต๊อกควิชจริงๆส่วนใหญ่เราจะเห็นฝ้าอย่างนึงสังเกตนะคะคนท้องค่ะจะสังเกตว่าคนท้องใช่ถูกต้องมาจากฮอร์โมนค่ะก็จะเกิดได้ทั้งจากฮอร์โมนที่เราท้องเองนะคะหรือว่ามีประหนึ่งคล้ายๆท้องฮอร์โมนสูงคือทานอะไรคะยาอะไรยาคุมค่ะยาคุมจะทำให้เกิดฝ้าขึ้นได้นะคะแต่ยาคุมมันช่วยลดสิวนะถูกต้องค่ะคือยาเราถึงต้องใช้ให้มันถูกไงคะนั่นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีคำว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่งั้นใครๆก็รักษาได้ค่ะถ้าง่ายขนาดนั้นแต่ว่าคือที่เคยเห็นมาคือคนส่วนใหญ่จะกินยาคุมเนี่ยเพื่อลดสิวค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเห็นผลดีนะลองกินยี่ห้อนี้สิแต่เราไม่เคยกินนั่นแหละถามว่าจริงยาคุมการรักษายาเพื่อรักษาสิวนะคะคนไข้ไม่ควรซื้อทานเองนะคะจนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าประเด็นที่เกิดก็คือมันจะเกิดอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าคนคุมโดสไม่ดีมันก็จะมีผลข้างเคียงอื่นเกิดขึ้นด้วยนะคะทุกอย่างต้องคุมให้อยู่มัชฌิมาปฏิปทาค่ะทางสายกลางนะคะทีนี้สาเหตุเราไล่กันไปครบหรือยังนะกรรมพันธุ์แสงแดดสเตียรอยด์หรือยาที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ฮอร์โมนนะคะอันนี้เป็นการรักษาหลักๆค่ะเอ้ยเป็นสาเหตุหลักๆทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการรักษานะคะการรักษาฝ้าทำอะไรได้บ้างจากประสบการณ์ที่พี่ดาดาที่อาจารย์รักษาให้ไปเนี่ยมีอะไรบ้างก็เลี่ยงแสงแดดเราก็ต้องมีอุปกรณ์ของเรามีหมวกมีร่มมีแว่นตานะคะอันนี้คือแสงแดดเนี่ยเราต้องเลี่ยงไปเลยเราต้องเลี่ยงกันไปเลยเลี่ยงห้ามเด็ดขาดแล้วก็การเลือกใช้ครีมกันแดดการเลือกใช้ครีมกันแดดต้องเลือกที่สามารถป้องกันได้จริงๆเราต้องดูยังไงคะคุณหมอดิฉันโดนสัมภาษณ์กลับค่ะดิฉันโดนสัมภาษณ์กลับจริงๆแล้วกันแดดนะคะสวัสดีค่ะ
ฮัลโหลกามอนซาลีทินีอะไรนะทรินิติพันธ์ยาขอบเรามาจอยกันนะคะว่าตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องการดูแลตัวเองจากการเกิดฝ้าค่ะรักษายังไงนะคะเราพูดไปละสาเหตุนะคะวันนี้เราพูดถึงการรักษาทีนี้เรื่องยาใช้เลือกใช้ยากันครีมกันแดดที่ถูกต้องค่ะคือครีมกันแดดเนี่ยนะคะมันจะมีค่าที่เรียกว่าค่าอะไรนะ SPF และ A ใช่ป่ะ A ได้คะแนน 250% นะคะได้แค่อันเดียว SPF กับมันทั้งภายนอกและภายในเป็นอะไรอ่ะเหมือนแอบจะพยายามลือกระเป๋าดูค่ะ SPF ดูเปิดโพยนะคะไม่ธรรมดานะคะคนไข้เดี๋ยวนี้มีโพยนะคะ UVA UVB ใช่ป่ะคะไม่มัน UVA UVB ใช่กับอะไร SPF กับ PA ค่ะอ๋อมันคนละอย่าง Yes คนละอันนะคะค่า SPF กับ PA SPF กับ PA โอเคค่ะSPF เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะขอพี่บงกฎเมธียนพิริยะ Nice to meet you ค่ะวันนี้เรากำลังพูดเรื่องการดูแลตัวเองจากฝ้านะคะเราพูดถึงสาเหตุไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เราพูดถึงการรักษาอยู่เราก็อยู่ที่ว่าการเลือกกันแดดที่ถูกต้องเราต้องดูที่อะไรบ้างค่ะ mm-hmm. เราต้องดูที่ทั้ง2ค่านะคะคือ SPF และ PA ถูกต้องนะคะ SPF เนี่ยเราดูเพื่อกันอะไรคะแล้วมีช้อยให้เลือก2อันอ่ะ3ก็ได้ UVA B หรือ C A และ B ใจนี่เรียกว่าใจง่ายค่ะคือเขาให้เลือกแค่อย่างเดียว เลือก A และ B อันนี้ ไม่ได้ค่ะคำ UVA ไม่ใช่แล้วมัน UVA B ค่ะ SPF เนี่ยก็คือเป็นค่าในการป้องกันรังสี UVB SPF คือ B yes ส่วน PA เนี่ยคือค่าป้องกันรังสี UVA แล้วทำไมไม่เอา PA มาก่อนจะได้รู้ว่าป้องกัน UVA ถ้าเจอคนไข้แบบนี้ก็มีความเหนื่อยนะคะถ้าถามโอเคค่ะแต่คือจริงหลักการจริงแล้วคือที่ตอนแรกที่เขาเทสต้นกำเนิดของซันสกรีนหรือกันแดดนะคะมันเกิดมาจากอย่างนี้ก่อนค่ะคือเขาต้องการกันผิวเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งนะคะแล้วจริงๆแล้ว UV ที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้ที่เขาตั้งชื่อนะคะจริงมันมีหลายอันอันที่เขาตั้งชื่อหลักๆคือ UV A B C พอ UV C เนี่ยจะโดนสกรีนด้วยชั้นบรรยากาศเราอยู่แล้วจะไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่า UV อย่างพวก UV B อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เป็นมะเร็งได้ B คือแสงจากฟลูออเรสเซนต์นี่หมายอันนี้เราพูดถึงแสงแดดอ๋อแสงแดดที่ลงมาจากข้างบนเนี่ยค่ะมันจะ UVB มันก็จะฟูดๆๆลงมาแต่ว่า UVB เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งได้อ่าเพราะฉะนั้น UVB ที่พอทำให้เป็นมะเร็งได้แล้วเนี่ยจะเกิดเขาก็เลยตอนแรกคือเขาก็จะโฟกัสก่อนนะคะที่UVB ก่อน UVB เพราะว่าป้องกันการเป็นมะเร็งทีนี้ต่อไปค่ะเราไม่ได้ต้องการแค่นั้นค่ะเนื่องจากนอกจากมะเร็งแล้วมันจะมีเอจิ้งไซน์อย่างอื่นรอยเหี่ยวรอยย่นพวกเม็ดส่งเม็ดสีอะไรเป็นต้น UVA ก็จะมีโรลตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้อง develop ให้มันกัน UVA ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเลือกกันแดดก็ต้องดูทั้ง2ค่าค่ะแต่ว่าแต่ค่ะบางกันแดดบางอันนะคะเขียนเลขไว้สัดส่วนสิ UV ฮะ UV แบบหลายร้อยล้านมากแต่ว่ากันไม่ได้จริงแล้วเราควรต้องใช้เท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยประเทศไทยจริงนะคะโดยทั่วไปเนี่ย30ในอย่างต่ำนะคะที่สุดต่ำที่สุดนะคะน้าแดดปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องใช้สูงกว่านั้น50บวกอะไรอย่างนั้น100บวกบวกแต่มันเหนียวมากเลยคุณหมอมันก็ต้องมีเทคนิคการทาสีขายังไงดีถือถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคการทากันแดดนี้เดี๋ยวเรื่องยาวค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไลฟ์กันอีกรอบนะคะหรือเป็นวิดีโอสอนกันแดดกันอีกรอบหนึ่งแต่เอาพูดกันง่ายๆเลยว่าคือเราเลือกให้ถูกแล้วแต่ว่าเราต้องเลือกยี่ห้อที่มันแบบเราเชื่อใจได้นิดนึงเพราะว่าพี่ดาดามีประสบการณ์แล้วเล่าเรื่องการทากันแดดสิคะว่าที่เคยใช้มาเป็นยังไงกับชีวิตบ้างคือด้วยความที่เราไม่รู้ไม่มีความรู้ด้านกันแดดมาเลยคือเราก็จะเลือกใช้กันแดดที่อ่ะยี่ห้อไหนก็ได้ซื้อง่ายที่ไหนก็มีขายเอาแบบนั้นก็พยายามที่จะไม่เอาแบบที่มันเหนียวเหนอะบางๆแ
หลังๆมาแล้วเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องดูแลตัวเองเราต้องเลือกใช้ครีมกันแดดก็จะเลือกครีมกันแดดที่ใช่เลยค่ะพี่บงกฎทุกคนจะว่ากันแดดมันหนาและเหนอะหนาใช่ค่ะแต่เราจะเลือกใช้ที่มี UVA UVB ด้วยแล้วก็เป็นของแพทย์โอเคค่ะเพราะว่าปัญหาที่เคยเจออะค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เริ่มรักษาพี่ดาด้าเนี่ยนะคะพี่ดาด้ามีปัญหาว่าโอเคอาจารย์ก็ถามว่าเอ้ยทากันแดดแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็สอนวิธีการทากันแดดที่ถูกต้องเอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้ผลที่ดีเท่าที่ควรคะดิฉันเลยบอกว่าขออนุญาตนะคะขอบิณฑบาตค่ะขอเปลี่ยนกันแดดให้นิดนึงก็เลยเอากันแดดใหม่เปลี่ยนให้ไปค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ดีขึ้นคือด้วยความที่กันแดดเขาเป็นอีกเนื้อนึงซึ่งแต่ก่อนที่ใช้มามันจะเป็นคือมันคนละแบบกันเลยอะค่ะเนื้อครีมมันจะไม่เหมือนกันเลยพอใช้ปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันสู้แดดได้แล้วก็รอยนะคะมันก็ค่อยๆดีขึ้นตอนแรกก็คิดไปต่างๆนะเอ๊ะแดดเราก็หลบแล้วนู่นนี่นั่นทำไมมันยังเหมือนเดิมอยู่หรือว่าเป็นที่เราใช้หน้าจอโทรศัพท์เยอะไปหรือคอมพิวเตอร์เยอะไปคอมพิวเตอร์แล้วก็หาฟิล์มมาป้องกันโทรศัพท์แล้วก็หาฟิล์มมาแต่ก็ไม่เกิดผลแต่พอใช้ของมาปุ๊บนั่นแหละค่ะมันก็ดีขึ้นโอเคค่ะนี่คือเป็นครูที่บอกว่ากันแดดเนี่ยนะคะไม่ใช่เลือกแค่ตัวเลขที่บนฉลากแต่ต้องเลือกคุณภาพที่ได้จริงๆอะค่ะเหมือนอย่างบางทีเราซื้อข้าวเนาะเขียนไว้แบบ1กิโลค่ะเอาไปชั่งจริงอาจจะเหลือสักเท่าไหร่ดีอะเหลือสัก 60-80% อะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่แต่ละอันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุนึงเพราะฉะนั้นเรื่องกันแดดสำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าคุณจะรักษาไปยังไงถ้าคุณกันแดดไม่ดีนะคะฝ้าขุ่นไม่หายแน่นอนนะคะอันนี้เป็นวิธีที่อาจารย์บอกง่ายๆแบบเสียตังค์น้อยที่สุดและสำหรับการรักษาที่ทำให้ดีขึ้นการรักษาอย่างอื่นๆมีอะไรบ้างคะที่เคยรักษามาก็จะมีให้ทายามีการทายานะคะยาในการรักษาฝ้าเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะคะส่วนใหญ่ก็คือลดการทำงานของเม็ดสีเมลานินให้ผัดผิวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เพราะว่าฝ้าส่วนหนึ่งมันเกิดจากเขาเรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรชนะคะรอยมันก็จะคล้ำเร็วขึ้นแล้วก็จะมีอะไรอีกนะอ้อแล้วก็มีการฉีดยาถูกไหมคะฉีดยายังไงนะคะบอกความรู้สึกตอนโดนหน่อยสิเจ็บมากค่ะเจ็บมากด้วยเจ็บมากค่ะแต่เป็นไงคะเจ็บแต่ก็โอเคค่ะโอเคผลที่ได้ออกมาคือไม่นานนะคะพอฉีดปุ๊บยังไม่ได้ออกจากของหมอเลยค่ะก็เริ่มจากเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะจริงคือสูตรที่ใช้เนี่ยมันก็ต้องทั้งที่ลดการเม็ดสีแล้วก็กระตุ้นแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะว่าการรักษาฝ้าบางคนเนี่ยจะโฟกัสที่รักษาแต่ฝ้าแล้วยาบางตัวมันจะกัดผิวมันจะทำให้ผิวไม่แข็งแรงนะคะแล้วต้องโฟกัสตรงนี้ก็จะมีการทั้งฉีดทารยานะคะกินนะคะแล้วก็ฉีดไปโดยตรงที่เป็นตัวฝ้านะคะ อันนี้ก็เป็นการรักษาพื้นฐานคร่าวๆนะคะช้อยส์อื่นที่จะมีคนไข้ถามนะคะอย่างเช่นเรื่องการใช้เลเซอร์จริงๆแล้วในเคสที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีจากแสงแดดนะคะแล้วก็ผิวเป็นสกินไทที่ทำเลเซอร์ได้เลเซอร์ก็อาจจะเป็นช้อยส์นึงในการรักษานะคะ แต่ปัญหาที่อาจารย์เจอส่วนใหญ่เนี่ยคือมันจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะรีบาวในบางคนนะคะมันเกิดจากการดูแลตัวเองไม่ดีอ่ะไอละสงสัยพูดนานไปโอเคค่ะทีนี้ภาพโดยสรุปนะคะก็จะมีประมาณนี้เกี่ยวกับการรักษาฝ้านะคะถ้าเกิดสมมุติว่าสงสัยนะคะอาจจะคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ได้เลยหรือว่าจะinbox หลังไมค์กันมาก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้อาจารย์แล้วก็สมาชิกแฟนเพจอาจารย์จะเป็นสไตล์แบบไม่ชอบออกตัวค่ะคือพอเสร็จแล้วคือแบบแอบส่องเบาๆแล้วก็ชอบไลน์มาหลังไมค์ว่าอันนี้นู่นนั่นอะไรนะคะไม่เป็นไรค่ะแบบเป็นดาราเราต้องเป็น private นิดนึงเป็นเซเลบนิดนึงนะคะก็เลยอยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับการรักษาฝ้าค่ะโดยสรุปวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบไลฟ์กันค่ะเราพูดเรื่องฝ้าสาเหตุของการเกิดฝ้าข้อที่1ครับหลบเลี่ยงแสงแดดเลยค่ะนี่เราทำข้อสอบกับคนไข้อยู่ข้อที่2ครีมกันแดดเลือกครีมกันแดดให้ดีค่ะให้เหมาะกับตัวผิวหน้าของเรา
สาเหตุยังไม่บอกวิธีรักษาเลยบอกว่ามาจากแสงแดดมาจากกรรมพันธุ์ฮอร์โมนนะคะการโดนพวกสารที่มันแบบกัดผิวต่างๆพวกสเตียรอยด์หรือสารที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะพี่บงกตบอกว่ากะเพราะว่าแกไปรักษากับหมอได้ไหมคะกะก็รักษาได้ค่ะแต่ว่าแกเนี่ยภายนอกอาจารย์ก็รักษาให้ได้นะคะแต่ว่าภายในเนี่ยเราต้องทำใจให้เฟรชชี่ค่ะชอบคำถามนี้จังเลยค่ะแล้วก็โอเคเราพูดถึงฮอร์โมนอะไรเรียบร้อยแล้วนะโอเคเราวิธีการรักษานะคะการรักษาฝ้าอันดับแรกคือป้องกันการเกิดใหม่ก็คือใช้กันแดดให้ถูกวิธีนะคะรักษาควบคู่กับการกินยาทายาแล้วก็การฉีดยาโดยตรงเข้าไปบวกลบการใช้เลเซอร์ถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้ดีนะคะฝ้าก็สนิทขึ้นได้นะคะแต่ขอบอกตรงนี้เลยนะคะอย่าไปโดนหลอกค่ะพูดกันตรงนี้ให้ชัดๆนะคะฝ้าเป็นโรคที่รักษาไม่หายค่ะชัดๆนะคะไม่หายสนิทนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ารักษาฝ้าได้หายสนิท 100% เขาเรียกว่าอะไรคะโดนหลอกค่ะถูกค่ะเคยโดนยังคะเคยแล้วค่ะทุกคนก็เจ็บกันมาเยอะค่ะแต่คือจะขอบอกตรงๆแล้วฝ้าเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะคะแต่ว่าเราสามารถควบคุมเนื่องจากฝ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้เป็นโรคที่เขาเรียกว่าคอขาดปัดตาถึงกับครับแครกครับแครกอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นเสื่อมสุขภาพจิตอะค่ะขาดความมั่นใจไปเลยขาดความมั่นใจไปเลยเพราะฉะนั้นการรักษาเราคือเราควบคุมนะคะไม่ให้ฝ้าชัดนะคะแล้วก็คุณภาพของตัวฝ้าเนี่ยใกล้เคียงกับสีผิวข้างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาที่โอเคแล้วนะคะจนบางคนจางแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะรักษาจนจางมองไม่เห็นเลยหรือแค่เมคอัพนิดเดียวเนี่ยก็หายแหละแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ตกอะไรไปนะอ้อเรื่องฝ้าอีกหนึ่งอย่างค่ะฝ้าเนี่ยไม่ใช่โรคภายนอกนะคะฝ้าอาจจะรีเฟกซ์โรคภายในได้อย่างเช่นเคยได้ยินคำว่าหน้าดำคำเครียดไหมคะสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาตัวเองเครียดแล้วหน้าดำนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นมันมีฮอร์โมนค่ะมันมีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนโมเลกุลที่เป็นสเตรสเนี่ยมันจะมีโครงสร้างขายกับที่กระตุ้นสมองให้หลั่งสารที่คล้ายๆกับตัวกระตุ้นเมลานินออกมาเพราะฉะนั้นหน้าดำค่ำเครียดนี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องจริงมีวิทยาศาสตร์รองรับนะคะเพราะฉะนั้นความเครียดอย่างหนึ่งทำกระตุ้นฝ้าได้และโรคที่เกี่ยวกับโรคตับเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่วีดวันนี้เรากำลังพูดเรื่องฝ้ากันอยู่นะคะฝ้าไม่ใช่ฝ้าเพดานนะคะมุกน้ำให้กี่คะแนนคะเรื่องตับค่ะคือถ้าเกิดคนที่ตับไม่แข็งแรงหรือตับไม่ดีเนี่ยนะคะก็จะทำให้ฝ้าเข้มขึ้นได้เพราะตับเป็นตรงที่ดีท็อกซ์หรือกำจัดของเสียนั่นเองนะคะอันนี้แหละก็เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วการรักษาฝ้าจริงๆเนี่ยมันต้องดูองค์รวมทุกอย่างเลยนะคะไม่เขาเรียกว่า holistic approach ค่ะตั้งแต่หัวจนเท้าแล้วก็อวัยวะภายในด้วยนะคะโอเคทีนี้มีผ้ามาฟังด้วยเพราะมีฝ้ามีผ้าหรือมีฝ้าค่ะพี่วิทย์มีผ้าก็สรุปนะเราก็เดี๋ยวแรปอัพให้ก่อนนะคะฝ้าเกิดจากกรรมพันธุ์แสงแดดฮอร์โมนนะคะการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เกี่ยวกับโรคของโรคภายในเช่นโรคตับนะคะหรือร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือกระทั่งสเตรสต่างๆนะคะวิธีการรักษามีตั้งแต่การกินยาทายานะคะฉีดยาเข้าไปโดยตรงที่ตัวฝ้านะคะบวกลบการใช้เลเซอร์ถ้าสมมติว่ามั่นใจว่าสามารถดูแลตัวเองไม่ให้เกิดภาวะโฟโตเซนส์เวลาโดนแดดหลังทำได้ดีนะคะโอเควันนี้ก็ให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องฝ้านะคะไปเรียบร้อยแล้วเอายังไงนะคะถ้าสมมติว่า
แฟนเพจอาจารย์ที่หรือว่าคนไข้อาจารย์ที่มาตามดูคลิปย้อนหลังนะคะสงสัยอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้หรือว่าไลน์ถ้าเขินนะคะ ก็ไลน์อินบ็อกซ์ได้ค่ะครั้งที่แล้วนะมีคนทายเลข3ตัวนะคะไม่ยอมออกตัวค่ะแต่ว่าไลน์มาหลังใหม่กันเพียบเลย โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะกู๊ดไนท์ทุกคนค่ะบายบายไม่ออกแดดนะคะไม่ออกแดด